ครับผมสวัสดีครับจากโชเปาชาแนลใน YouTube นะครับก็วันนี้ได้แกดเจ็ตตัวหนึ่งมานะครับชื่อว่า Grip Go นะครับเป็นเขาเรียกว่า Universal Car Phone Mount นะครับหรืออุปกรณ์ยึดจับโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ในรถยนต์แบบอเนกประสงค์นะครับสามารถยึดจับได้ทั้ง GPS สมาร์ทโฟนนะครับหรือโทรศัพท์มือถือขนาดเล็ก iPod อะไรได้หมดนะครับคือความพิเศษของเจ้า Grip Go เนี่ยนะครับคือตัวเขาเรียกว่า Sticky Pad มันเนี่ยครับสีเขียวเนี่ยดูจากรูปนะครับมันจะเป็นแพดที่เหนียวๆนะครับสามารถยึดจับอุปกรณ์ได้แทบจะทุกพื้นผิวนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสบายอยู่แล้วครับยึดจับได้สบายแล้วก็วิธีใช้งานนะครับเราก็เอาเจ้ากิฟโกเนี่ยนะครับไปแปะไว้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราหรืออุปกรณ์ GPS ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเขาเรียกว่าตัวซักชั่นสูดอากาศเนี่ยนะครับไปแปะกับไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ารถยนต์หรือคอนโซลครับแต่คอนโซลเนี่ยต้องมีแผ่นเป็น 3M รองก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ค่อยเอามาแปะเป็นสูดอากาศนี่นะครับโดยรวมของแพ็กเกจก็เจ้า sticky pad เนี่ยครับวิธีใช้งานเราก็เนี่ยครับกดโทรศัพท์เข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็เวลาจะลอกออกให้เราลอกออกตามที่เขาจับเนี่ยครับจับให้ดูแล้วลอกออกวิธีทำให้มันกลับมาเหนียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำไปล้างน้ำแผ่น sticky pad เนี่ยก็จะกลับมาเหนียวเหมือนเดิมนะครับตัวกิฟโกนี่จะมีหลายแบบนะครับจะเป็นทั้งขาสั้นและขายาวนะครับตัวสติ๊กกี้แพดเนี่ยทำจากโพลิเมอร์เซอร์เฟสนะครับนี่คือแพ็กเกจจิ้งคร่าวๆเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาสินค้าข้างในนะครับนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นคู่มือครับซื้อมาใช้ใช้ไม่ยากหรอกครับพื้นฐานเราก็คือแปะดึงออกเวลาเลิกใช้นะครับนี่ครับเป็นสติ๊กกี้แพดถ้าต้องการใช้เราก็ลอกออกเหนียวมากครับตัวเนี้ยผมเคยลองแล้วเอานิ้วนิดดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยตรงนี้จะเป็นตัวซักชั่นทั่วไปนะครับแต่มันจะค่อนข้างมีคุณภาพมากกว่าถัดมาก็จะเป็นนี่นะครับเป็นอย่างที่บอกคือถ้าเราต้องการจะวางเจ้า Grip Go Mount เนี่ยไว้ที่แผงคอนโซลหน้านะครับเราก็ลอกตัวน่าจะเป็น 3M นะครับสติ๊กเกอร์ 3M เนี่ยออกนะ 3M แล้วก็ไปแปะไว้กับคอนโซลเสร็จแล้วเราก็นำเจ้า Grip Go เนี่ยไปแปะอีกทีอย่างในลักษณะนี้นะครับมันก็จะอยู่แน่นเราก็จะได้คอนโซลเมาส์มาตัวหนึ่งนะครับนะครับวิธีใช้งานก็หมุนตรงนี้เพื่อคลายให้มันขยับได้โรเตทได้ตัวนี้ก็เป็นบอลเมาส์นะครับโรเตทได้แล้วก็แปะลงไปแล้วเราก็ลอกออกเวลาใช้งานก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเป็นแกดเจ็ตตัวหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายมีประโยชน์นะครับแต่ข้อเสียอย่างที่เจอคือ1เจ้ากิฟโกเนี่ยถ้าเราไปแปะกับโทรศัพท์มือถือหรือ GPS หรือสมาร์ทโฟนเนี่ยครับที่ฝาหลังเนี่ยสามารถถอดออกได้ครับคือบางทีเราดึงมือถือออกเนี่ยดึงอุปกรณ์เราออกฝาจะหลุดไปด้วยครับหลุดติดไปเลยแต่เครื่องออกมานะก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียที่เจอแต่ถ้าอย่างเป็นพวก iPhone ที่ฝาหลังเขาขันน็อตติดแน่นมาเนี่ยครับคือใช้ได้สะดวกเลยแรกๆอาจจะไม่ชินเพราะว่ามันเหนียวนิดนึงนะครับเวลาแปะเข้าไปเนี่ยก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสนใจยังไงลองถามมาได้จะบอกแหล่งซื้อให้